อีกหนึ่งหนุ่มค่ะจากละครเรื่องนี้นะคะมิวสรุธนะคะรับบทเป็นไทยแทนคนนี้ก็เพิ่งจะชิมลางงานละครเป็นครั้งแรกนะคะเป็นนักแสดงน้องใหม่ที่เรียกว่าหลายคนก็ชื่นชอบในบทบาทนี้ไปติดตามเรื่องราวส่วนตัวของเขากันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะมีอะไรติดหน้าผมหรือเปล่าครับพี่ช่องใหญ่เลยมีค่ะอะไรล่ะครับจะได้เช็ดออกเช็ดไม่ออกหรอกค่ะเพราะว่ามันคือความหล่อ อะไรเงี้ยเป็นเรื่องแรกรู้สึกอยากจะทำอะไรที่มันท้าทายตัวเองมีคนบอกว่าเธอมันร้ายก็เนี่ยไทยแทนก่อนหน้านี้ครับก็จะมีเป็นดีเจนะครับแล้วก็มีงานเดินแบบบ้างครับแต่คิดว่ารู้สึกอยากจะทำอะไรที่มันท้าทายตัวเองขึ้นมาเนื่องจากว่าผมเนี่ยเดิมทีเนี่ยเป็นคนที่แบบขี้อายเลยมองแล้วแบบไม่กล้าแสดงออกอะไรเลยแต่พอเราได้มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเดินแบบได้มาเป็นดีเจแล้วผมเลยคิดว่าอยากจะนำสองอย่างเนี่ยมาใช้ร่วมกันแล้วก็ดูว่าเราจะสามารถไปในถึงการพัฒนาการที่ดีขึ้นได้ถึงระดับไหนผมก็เลยลองมาแบบมาทำงานด้านวงการบันเทิงมาลองแคสคอนก็แรงเงาเป็นเรื่องแรกก็ค่อนข้างตื่นเต้นนะครับสำหรับตัวละครนี้ก็ถือว่าเป็นตัวนึงที่มีความแสบอยู่ในตัวก็จะมีคนบอกว่าเธอมันร้ายอะไรอย่างนี้แล้วก็บอกว่าสรุปดีหรือร้ายเนี่ยตัวไทแทนละครออนมาแล้วเนี่ยกระแสตอบรับก็ถือว่าดีมีคนรู้สึกหมั่นไส้เอ็นดูไทแทนนี่ผมก็รู้สึกแบบชื่นใจดีครับดูครับดูครับก็เป็นเรื่องแรกนะผมก็มีความรู้สึกแบบเขินๆนิดนึงพอเวลาเห็นตัวเองในกล้องมันก็แบบดูไทแทนเอ้ยมันก็จริงอย่างที่เต๋อพูดจริงๆแล้วเรามีความเป็นแบบเป็นไทแทนอยู่ก็น่ารักนะครับก็ถามว่าพี่เติมผมมีความคล้ายคลึงกับไทแทนยังไงพี่เติมก็อธิบายเล่าให้ฟังผมก็ระหว่างที่ฟังคือผมก็จะมีความแบบพยักหน้าตามแล้วพี่เติมแล้วก็ชี้มาแล้วบอกก็เนี่ยไทแทนผมก็นี่เหรอยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นของผมนี้ก็มีความคล้ายคลึงกับไทแทนคือผมเป็นคนชอบหากิจกรรมฮ็อบบี้อะไรเนี่ยทำมาสร้างงานประดิษฐ์ชอบแบบการเล่นกีฬามากกว่าเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมเล่นเวกบอร์ดเล่นโฟลว์เฮาส์อะไรอย่างนี้หรือว่าก็จะไปเล่นบาสเล่นวอลเลย์ภายในเรื่องจริงๆแล้วตัวไทแทนเนี่ยก็จะมีการสอดแทรกเรื่องของการสอนจากครอบครัวเรื่องของครอบครัวเนี่ยสอดมาให้เรื่อยๆจะมีฉากที่เวลาเราคุยกับชาช่าเนี่ยเขาจะมีเรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็จะแบบให้คิดเล็กๆให้เขาคิดได้เองเพื่อเขานำไปใช้หรือว่าไปช่วยเหลือกับตัวละครอื่นด้วยเช่นกัน